ในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นช่วงไขข้อข้องใจกับยาน้ำสมุนไพรขั้วรัสเซียนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นใครไปไม่ได้นะฮะตามคำเรียกร้องตลอดเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเรานี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรจีนนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติกับทางรายการของเราพร้อมที่จะไขข้อข้องใจกับเราแล้วป๋าผู้การพลตรีสุภเวชศรีสมบูรณ์นั่นเองสวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะป๋านะครับทุกวันเวลานะฮะที่มีคำเรียกร้องจากทางรายการของเราเข้ามานะครับมีเรื่องหลายๆเรื่องโทรเข้ามานะครับในส่วนที่เขาโทรเข้ามามากมายโดยเฉพาะผู้ชายเราผู้ชายเป็นกันมากอีกแล้วก็น่ากลัวด้วยนะเวลาเป็นขึ้นมานะผู้ชมครับนั่นคือต่อมลูกหมากโตคือต่อมลูกหมากเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของผู้ชายครับเพราะว่ามันอยู่มันเป็นตัวเขาเรียกว่ามันเป็นสถานีอันหนึ่งสถานีกรองเช่นปัสสาวะคนผู้ชายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ต่อมลูกหมากครับก่อนที่จะออกไปตามท่อครับก็ต่อมลูกหมากอยู่ตั้งใต้ท่อใช่ไหมทีนี้น้ำอสุจิของผู้ชายก็ไปขังอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวกรองนี่แหละตัวกรองนี่คือต่อมลูกหมากนี่แหละแล้วในขณะเดียวกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นตัวที่จะบีบครับบีบน้ำอสุจิก็ดีเป็นตัวที่จะบีบไอ้ปัสสาวะก็ดีก็อยู่ที่ตรงนี้อีกมันก็อยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นแหล่งรวมแล้วก็หรือเป็นทางผ่านมาทางผ่านแล้วก็สามก็คือว่าเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศของผู้ชายมันก็ต้องผ่านตรงนี้ก็ต้องผ่านตรงนี้โอ้เพราะนั้นกลไกตรงนี้มันละเอียดอ่อนมากครับทีนี้พอมันสกปรกเพราะว่ามันเกิดการกันกองมันเกิดว่าไตเราทำงานไม่ดีหรือทำงานแล้วเนี่ยมันไม่เรียบร้อยมันก็ไปตกค้างอยู่แล้วบางทีมีสารอาหารบางชนิดมันมีสารไอ้บางตัวที่มันไปทำให้เกิดการหมักหมมตรงนี้มันก็สกปรกเกิดการกระตุ้นสกปรกมันสกปรกหมักหมมมันก็ตกตะกอนมันตกตะกอนเพราะมันก็เกิดการอะไรเปล่งขึ้นมาเสพขึ้นมามันก็โตขึ้นมาตัวนี้คือผู้ชายโดยเฉพาะนะฮะอายุเลย40ขึ้นไปแล้วนี่นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าแล้วตัวฮอร์โมนก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยครับถ้าขาดฮอร์โมนตัวนี้ก็อ่อนแอมันก็ไปมันทั้งหมดมันจะโยงยันใยกันไปหมดเขาถึงได้บอกว่าชายไทยเนี่ยครับใน100คนเนี่ยอายุ40ขึ้นไปถึง60 70นี่นะครับ100คนจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากก็83คนโอ้โหตัวเลขที่สูงมากนะคุณผู้ชมครับเขาจะเลขสูงมากเลยจากการวิจัยเขาเป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปแล้วก็คือ100คนเดินผ่านมานี่คือ80คนเนี่ย83คนเนี่ยเป็น83คนนี่คือต่อมลูกหมากแน่นอนนี่คือคนส่วนใหญ่ครับคนส่วนใหญ่นี่คือจากการวิจัยจากการสำรวจขึ้นมาครับของวงการแพทย์เราคราวนี้ป๋าถ้าเป็นแผนปัจจุบันเรารักษาอย่างไรครับแผนปัจจุบันก็หนึ่งก็คือใช้เครื่องมือทางสมัยใหม่เขาไปขูดขูดไอ้พวกสิ่งสกปรกสิ่งสกปรกออกครับหรือถ้าสองก็คือว่าผ่าตัดถ้ามันเยอะโอ้นี่คือใหญ่เลยผ่าตัดก็คือไปเอาของเสียที่ออกหรือขั้นที่สามก็คือถ้ามันเกิดมันเน่าหรือว่ากล้ามเนื้อมันไม่ทำงานแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยทิ้งไปโอ้โหแล้วก็ต้องถอดท่อให้เฉยๆนั่นก็คือรุนแรงมากๆเลยนะครับแต่คราวนี้ป๋าวิธีสมัยใหม่เราเป็นอย่างนั้นนะฮะแผนปัจจุบันเราจะขูดจะตัดจะผ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มันมีผู้ป่วยหลายๆคนที่มาดื่มยาน้ำสมุนไพรทั้งที่คุณหมอนัดตัดแล้วนะนัดผ่าแล้วนะแต่มาดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวรักเสียมแล้วทำไมเขากลับมาแข็งแรงแล้วกลับมาปกติด้วยไปตรวจไม่เจอเลยครับคืออย่างนี้พอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยตับพอไตเราแข็งแรงครับเขาก็จะมีการขับเคลื่อนสิ่งสกปรกเนี่ยครับผลักดันออกให้ได้เร็วขึ้นโอ้มันก็ไม่ตกค้างต้นเหตุของโรคสองไอ้กล้ามเนื้อของต่อมลูกหมากครับรวมทั้งตัวต่อมต่างๆในนั้นตัวควบคุมเนี่ยเขาก็แข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นเขาก็จะสลัดไอ้สิ่งตัวกระปุกที่มันมีอยู่ทหารเฝ้าบ้านลุกขึ้นมาจากเมื่อก่อนอ่อนแอตอนนี้แข็งแรงแล้วก็จะผลักดันศัตรูออกไปให้ได้มันก็เลยสาเหตุของต่อมลูกหมากที่โตเนี่ยมันก็ค่อยๆจะดีขึ้นเมื่อเชื้อโรคมันออกเมื่อสาเหตุของมันเกิดเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันหลุดออกไปมันไม่มีแล้วมันก็จะยุบลงประมาณนั้นทีนี้บอลการทำตัวนี้มันไม่ยากหรอกถ้าเราเจอยาดีๆเนี่ยมันเข้าก็ไปช่วยไอ้ตรงนี้ให้มันแข็งแรงแล้วก็พอไตแข็งแรงแล้วก็ตัวต่อมตัวนี้แข็งแรงระบบภายในนี่เขาแข็งแรงก็ทำงานอย่างครบถ้วนเขาก็จะผลักสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยออกได้รวดเร็วเพราะว่าอะไรไหมเพราะไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ประตูบ้านอยู่แล้วครับก็โกยของทิ้งไปเลยพร้อมที่จะเอาออกอยู่แล้วนี่คือต่อมลูกหมากโต
พวกรัสเซียก็จะไปทำให้ทหารที่เฝ้าบ้านนี้แข็งแรงแล้วก็จะได้ผลักดันศัตรูออกไปให้ได้นะครับคือต้นเหตุของโรคนั่นเองมีอยู่หนึ่งโรคป๋าวันนี้เวลานี้เนี่ยนะฮะก็เราจะเห็นว่าโรคเกี่ยวกับเลือดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเยอะในบ้านเราโดยเฉพาะทาลัสซีเมียตัวนี้หลักๆนะฮะสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรคือสาเหตุหลักๆมาจากตับเราเนี่ยผลิตเม็ดโลหิตแดงเนี่ยได้น้อยลงครับหรือ2ตัวไขกระดูกหลังเนี่ยที่ช่วยผลิตไอ้ตัวเซลล์ของเม็ดโลหิตเนี่ยครับเค้าทํางานไม่เต็มที่ครับหรือ3ครับเม็ดโลหิตขาวเนี่ยมันมาฆ่าเม็ดโลหิตแดงเพราะว่าเม็ดโลหิตขาวมากเกินมันผลิตมามากเกินครับมากเลยมันก็มาฆ่าทิ้งมาฆ่าเม็ดเลือดแดงของเราเสียซะเสียนะเพราะเม็ดโลหิตแดงเนี่ยเพราะว่าอัตราส่วนของเม็ดโลหิตแดงเม็ดโลหิตขาวเนี่ยครับเค้าต้อง1ต่อ100ครับโดยปกตินะครับแต่ว่า 500,000 เนี่ยมีเม็ดโลหิตแดง 500,000 เม็ดโลหิตขาวก็ต้อง 5,000 โอ้แต่ถ้าเกิดเม็ดโลหิตขาวมัน 7,000 8,000 ก็ยังพอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดมันหมื่นกว่าขึ้นไปเนี่ยเอาละทีนี้คราวนี้จะกลายเป็นมันมากินละครับจะกลายเป็นเม็ดเลือดขาวมากินเม็ดเลือดแดงครับมันก็จะสามารถที่จะกลายมาเป็นทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียนี่มันสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมถึงลูกถึงหลานถึงอะไรได้ได้เพราะว่าตรงนี้นี่คือตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือว่าที่เหตุที่ตับเราผิดเม็ดโลหิตแดงไม่ดีมันก็มีส่วนอีกอันก็คือเรื่องอาหารครับบางคนอาจจะขาดสารอาหารบางตัวมันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวของการผลิตเม็ดโลหิตแดงเนี่ยมันขาดคุณภาพพอขาดคุณภาพมันก็เลยถูกกินง่ายครับละลายง่ายอะไรง่ายมันก็เลยถูกไปทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันถ่ายทอดตรงทางพันธุกรรมเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันมาจากเซลล์ของตับครับแล้วก็มาจากอะไรหลายอย่างในการที่เราเด็กที่เกิดถ่ายทอดมาที่ตั้งท้องเนี่ยครับพ่อแม่เป็นทาลัสซีเมียลูกก็เกิดมามันก็ถ่ายมันก็จะเป็นมันก็ต่อเนื่องกันไปเลยเพราะปกติเนี่ยทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเผื่อแม่เนี่ยเป็นทาลัสซีเมียเขาก็จะไม่ให้ลูกไว้ถ้าเกิดท้องเพราะเขากลัวถ่ายทอดเป็นมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วลูกก็จะต้องเป็นอีกเพราะนั้นก็คืออย่ามีลูกเลยสำหรับคนที่เป็นทาลัสซีเมียอย่างนั้นมันเป็นไม่เหมือนมองเหมือนกับปัญหาเล็กนะแต่จริงๆปัญหาใหญ่โดยเฉพาะคนที่อยากจะมีทายาทนะครับเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเขาไปมองว่าเหมือนต้นมะม่วงเนี่ยครับในเมื่อไอ้ต้นมะม่วงตัวเนี้ยพันธุ์ไม่ดีมันคือไม่คือพันธุ์เนี่ยเขียวเสวยครับแต่ปรากฏว่ามันแค่แกงโอ้มันไม่มันแล้วมันลูกเลือกไม่ดีใบเบยอย่าให้ลูกได้อย่าให้ลูกดีกว่าใช่มั้ยโอ้ประมาณนั้นคือถึงแม้ให้ลูกมาลูกก็ไม่สวยลูกก็ไม่งามทําตลาดไม่ได้ก็เลยโค่นทิ้งก็คือต้นทิ้งทําแดงไปเลยเป็นสิ่งที่น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับและยาน้ําสมุนไพรหัวรักเซียมเราเนี่ยป๋าเข้าไปมีบทบาทแล้วก็ช่วยเขาได้อย่างไรสําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้คือจริงๆเนี่ยยาน้ําสมุนไพรเราเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยตับเพราะเรากินเข้าไปเนี่ยมันลงกระเพาะครับพอลงกระเพาะก็จ่ายไปที่ตับครับพอตับเนี่ยเขาก็เลยฟื้นฟูแข็งแรงแล้วก็ผลิตเม็ดโลหิตให้เลือดที่ดีออกมาสู่แล้วก็รวมทั้งไขกระดูกหลังเขาก็ช่วยอีกเขาก็จะช่วยมันกินเนี่ยมันไปถึงกันหมดส่งเสริมมันเป็นต้นเหตุของโรคสรุปแล้วคือทาลัสซีเมียเป็นสภาวะของเลือดที่มันไม่ดีนี่นะฮะแต่พอเราดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวรักเซียมเข้าไปมันจะทำให้เลือดของเรากลับมาดีกลับมาแข็งแรงแล้วหลายคนเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมันพิสูจน์ได้ชัดเจนก็คือว่าอย่างคนเนี่ยเคยไปเจาะเลือดเนี่ยครับเกล็ดเลือดหรือค่าของเลือดเนี่ยอยู่แค่22 24ครับคือหมายความว่าจางมากเพราะปกติมันจะประมาณ42 40 42โอ้นี่เป็นครึ่งต่อครึ่งเลยปรากฏว่าอะไรมั้ยปรากฏว่าตัวก็ติดเหลืองติดเขาเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่ดื่มตัวนี้ไป7วัน10วันเลยค่าของเลือดมันขึ้นเลยมัน28เป็น30 32มันขึ้นเองตัวนี้พิสูจน์ได้เลยพิสูจน์ได้เช็คได้เลยก็มีผู้ป่วยหลายๆคนนะที่ดื่มยาน้ำสมุนไพรหัวรักเซียมคนเราแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของโรคเลือดแต่ปัจจุบันนี้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ไปตรวจแล้วในสภาพของเม็ดเลือดเกล็ดเลือดต่างๆกลับมาปกติเพราะว่าสมุนไพรเราไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุทำให้เลือดของเราผมจะพูดอย่างนี้ดีไหมป๋าจะถูกหรือเปล่าตับไตหัวใจม้ามปอดระบบเลือดหรืออวัยวะต่างๆทั้งมวลทั้งระบบในร่างกายเนี่ยตัวนี้เข้าไปฟื้นให้มันแข็งแรงให้มันทำหน้าที่ของมันปกติถูกต้องแล้วทำให้ร่างกายของเราที่คุณเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่กลับมาแข็งแรงได้ปกตินี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวนี้คือไม่ผิดใช่ไหมครับไม่ผิด
พราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าจะมีคำตอบได้อย่างชัดเจนนั่นแหละสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาทางรายการของเรานะครับอย่าลืมนะครับทุกวันเวลาอย่างนี้นะครับไขข้อข้องใจกับยาน้ำสมุนไพรขั้วรัสเซียนะครับทุกคำถามมีคำตอบกับผมสุพันธ์โสนชัยวันนี้แหมรายการของเรานะครับเวลาเรามันจำกัดนะฮะเอาไว้วันหน้าคงจะต้องรบกวนป๋าผู้การพลตรีสุภเวชอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะฮะวันหน้าครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องอะไรอยากจะให้หนุ่มสุพรรณนะฮะมาไขข้อข้องใจผมจะนำเรื่องต่างๆเข้ามาสอบถามครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้านี้แล้วนะครับสอบถามกันเข้ามาครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกวันเวลาวันนี้ผมกับท่านพลตรีสุภเวชศรีสมบูรณ์ขอลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ